ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้มาพร้อมกับเสียงของการสับหั่นมะพร้าวอ่ะขอโทษเรียกว่าหั่นมะพร้าวเหรอคะแม่หั่นมะพร้าวไม่ใช่สับมะพร้าวนะคะเราสามารถที่จะคั่วมะพร้าวได้เองแบบนี้เลยทีเดียวค่ะโดยวิธีการก็คือผึ่งก่อนพี่หมอนุ้ยพูดเลยค่ะวันนี้เมนูอาหารของเราคือเมี่ยงคำตะลุยตาลาฟาร์มค่ะเมี่ยงคำตะลุยตาลาฟาร์มอยากตะลุยไหมคะเด็กๆเอามาเลยค่ะช่วยเป็นลูกมือคราวนี้อันนี้ผึ่งนานกี่นาที2ชั่วโมงอะค่ะคุณแม่ต้องผึ่ง2ชั่วโมงแล้วนี่ผึ่ง2มั้ยผึ่ง2อะค่ะคั่วเลยใช่มั้ยคะค่ะคุณแม่คั่วเลยค่ะเอาล่ะก็ไฟกลางหนูนิดพาหลานมาตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่นะคะเขากำลังทำหน้าที่ของเขาส่วนเราทำหน้าที่ปรุงอาหารให้ลูกกินค่ะอ้ามาลูกเอานี่ไปเอาเดี๋ยวใส่ก่อนใส่แล้วไปมานี่นี่ใส่นะคะเศรษฐีเป็นหลานดูเราครีดลูกหนูอยากลองฝึกหั่นนะอยากอันนี้ไปค่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเราก็ใช้วิธีการสไลด์แบบนี้ค่ะมาสไลด์มาลูกดูเราต้องเมี่ยงคำเนี่ยเขาต้องทำงานกันทั้งบ้านอันนี้นิดคนไปค่ะนะนี่สไลด์แบบนี้ระวังมือนะคะนี่เราจะใช้เวลาเท่าไหร่จับเวลาให้คุณยายด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอาหารที่เด็กๆเขาจะทำกินเองในครอบครัวเวลาเขามาตั้งอะไรลูกเราต้องใช้มะพร้าวทึนทึกใช่ค่ะทึนทึกใช้มะพร้าวทึนทึกค่ะยายเห็นแล้วล่ะเศรษฐีเอ้ยเด็กๆนะบางทีเราอาจจะมองดูเหมือนกับว่าเป็นงานง่ายนะเรื่องอาหารเนี่ยเมี่ยงคำมันมีสูตรอะไรบ้างคะพี่หมอนุ้ยคะพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวเรื่องหั่นเนี่ยไว้เป็นเรื่องของพวกเราพี่หมอนุ้ยเตรียมเครื่องที่จะผสมอะไรนะเครื่องที่ผสมเป็นน้ำนะคะเล่าก็มีวันนี้เราทำเจคุณแม่ฮะวันนี้เราจะไม่มีกลุ่มของเนื้อสัตว์เลยอันนี้มีน้ำตาลตะโนดก็จะมีมะพร้าวคั่วแล้วก็มีเกลือเดี๋ยวเราจะใส่มะพร้าวคั่วกับถั่วลิสงอีกทีนึงนี่อันนี้เราเคี่ยวให้เป็นยางมะตูมนะคะไม่ง่ายนะที่จะหั่นในนี้เท่ากันน่ะลองแล้ว นี่ลองแล้วอย่ามาฉายฉันนี่ถ้าดูนี่ดูสิเอ๊ะพี่หมอนุ้ยจะมันไม่เท่าอ่ะลูกใส่ทีๆคุณแม่ระวังมือไม่เอาละขอทำของง่ายดีกว่าพี่มาทำนี่เพราะอันนี้เราพอละครั้งนั้นเราพอละค่ะอันนี้ให้เด็กๆหั่นแต่หั่นระวังมือมาอันนี้ค่ะเรามาอันนี้ค่ะเจทำไงคะใส่น้ำตาลตะโนดคุณแม่น้ำตาลตะโนดแล้วก็เกลือแล้วก็ใช้มะพร้าวคั่วหอมกับถั่วลิสงเคี่ยวจนเป็นยางมะตูมขออนุญาตชิมค่ะเคี่ยวเป็นยางมะตูมคุณแม่เค็มหน่อยใช่มีเกลือนะมีเกลือค่ะมีดอกเกลือแล้วจากนั้นคือตอนเนี้ยมันต้องใช้เวลาเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงไฟอ่อนๆใช่ไหมคะนุ้ยก็เคี่ยวมาก่อนละสูตรสำเร็จภายในครึ่งชั่วโมงมาเช้านี้ล่อไปสักชั่วโมงครึ่งได้ตกลงกันว่าครึ่งชั่วโมงมาเป็นชั่วโมงครึ่งอ่ะอันนี้มีถั่วเดี๋ยวเราต้องใส่ในนี้คุณแม่มาเลยค่ะคุณแม่ใส่เลยก็ได้ค่ะคุณแม่ผสมเลยได้ค่ะพ่อกับยายลูกแม่ใส่แล้วก็โรยอันนี้ใส่อ๋ออันนี้ใส่นี่เหรอคะค่ะแม่เทใส่นี้ค่ะใส่ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็แม่ก็ตักนี้ใส่เดี๋ยวใส่จำได้นะคะว่าเคี่ยว1พีเรียดก็คือครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาถั่วใส่มีช้อนใหม่ไหมเนี่ยมีค่ะอันนี้คือถั่วลิสงของเราจะรอว่าในวันข้างหน้าถั่วลิสงกับมะพร้าวอันนี้ถั่วลิสงกับมะพร้าวคั่วรวมกันค่ะหอมหอมค่ะหอมอันนี้ขอเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้มันแบบพอมันไม่มีไอ้อะไรนะทุกทีเขาจะต้องใส่กุ้งใช่ไหมคะค่ะแต่วันนี้เราเจกันค่ะใส่กุ้งจ้ะก็มีลูกศิษย์เอานั่นมาแล้วห่อด้วยอะไรคะห่อลูกเดี๋ยวรอมะพร้าวก่อนค่ะคุณแม่เราใช้ผักในตลาดฟาร์มรอมะพร้าวอีกครึ่งชั่วโมงหิวแล้วอ่ะคุณแม่ห่อนี้ก็ได้ส
ใส่นี้ก็ได้ค่ะมันก็มีมะพร้าวอยู่เหมือนกันแต่เครื่องเคียงคุณแม่อยู่นู่นไหนคุณเครื่องเคียงคุณแม่อยู่นู่นค่ะคุณแม่ไปนั่งตรงนู้นดีกว่าโอ้โหพอบเธอสวยจะไม่มีคุณแม่นึกว่าอาจ้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะนะคะเข้าใจแล้วค่ะนี่ค่ะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ค่ะคุณแม่ฮะห่อต้องห่อใช่ไหมคะค่ะแต่คุณแม่คุณแม่ห่อแบบนี้นะคะคุณแม่ถือว่าแบบนี้อ่ะรั่วสิรั่วเขามีใบนั่นไหมคะใบชะพลูหรอใช่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 ไม่มีค่ะแล้วปลูกไหมคะเราไม่ปลูกอ่าโอเคคราวนี้เราต้องเอามาแล้วที่กระเทียมหนึ่งใบขี้พวกนี้ใส่โอ้ยมือคุณแม่ล้างแล้วสะอาดเนี่ยมานี่ค่ะมานี่ค่ะเรามาทำกันคำที่หนึ่งก่อนหอมจะให้ความหอมนะคะถั่วก็ให้ความมันมะนาวอ่ะพี่ขาพูดตามสูตรของของแพทย์แผนไทยของแพทย์แผนไทยค่ะมะนาวก็ให้รสเปรี้ยวค่ะชุ่มคอค่ะขิงก็ให้รสร้อนนี่คือป้องกันการเป็นหวัดลดการอืดท้องท้องเฟ้อหอมก็ป้องกันการเป็นหวัดค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าใส่ตามชอบทีนี้ขาดไปอันหนึ่งก็คือสัญญาณค่ะลูกนิดยังนิดขอยิ้มหน่อยขอยิ้มหน่อยนิดจ้าขอยิ้มหน่อยสมมติว่าสมมติว่าเนี่ยค่ะนี่ได้โอ้โหดูสิคะมีอะไรที่ไม่ได้ถ้าเรายอมกันได้มันได้หมดราคาทุกอย่างมันมามิกซ์กันหมดเลยอันนี้คือถั่วที่คั่วกับมะพร้าวค่ะแล้วก็ใส่อย่าให้แบบเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มมากแล้วก็จะทำให้เราอาจจะกินได้น้อยนะคะเราต้องการตะลุยผักทาราฟาร์มของเราให้ได้มากว่าแล้วคุณแม่ขออนุญาตชิมเป็นคนแรกสวยงามนะคะน้ำมันอร่อยน้ำมันกลมกล่อมน้ำมันอร่อยค่ะหอมน้ำตาลตะโหนดอันนี้น้ำตาลตะโหนดประมาณสักหนึ่งสักร้อยกรัมเกลือนิดนึงดอกเกลือนิดนึงค่ะคุณแม่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยเคี่ยวใส่น้ำหน่อยใช้เวลาเคี่ยวไฟอ่อนๆแล้วความหอมต้องไฟอ่อนเพื่อจะเก็บความหอมไว้นะคะหนึ่งหอมค่ะแล้วก็มะพร้าวถึงยังไม่นั่นนะคะหอมนะคะหอมมะพร้าวอย่าไหม้นะลูกนี่อย่าไหม้นะนี่คุณแม่ใส่ข่านิดนึงข่าค่ะต้อยมาใส่ไปในนี้ค่ะคุณแม่มีข่าหน่อยนึงมาเดี๋ยวพี่กลัวให้หนูเพลกลัวมันไหม้ใช่ใช่คุณแม่กินเพื่อให้เห็นว่าผักเราสดจริงๆนะแล้วมันเป็นอีกอันนึงที่คุณแม่สถีมานั่งในถกขอเชิญคนคั่วมะพร้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมนะคะนี่นะคะแต่มันก็ไม่ควรจะมีใบเยอะเพราะว่าเมื่อกี้นี้อันนี้ของลูกถือว่าเดี๋ยวย่าให้ชิมนะลูกมันนี่มาเด็กกะทิมันเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้นี้พี่หมอนุ้ยก็ทำยังไงนะอ๋อเขาอย่างนี้ค่ะเขาเอาทางเบาเนี่ยค่ะห่อมันจะได้นุ่มนวลแล้วอันเนี้ยไว้กระดกไว้อย่างนี้นะคะนี่ลูกนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็คุณแม่ใส่มะพร้าวก่อนค่ะนี่ค่ะมาเริ่มแล้วเอามาใกล้ๆมะพร้าวเริ่มจะได้แล้วหอมจังเลยเออคุณแม่ว่าประมาณนี้ดีไหมถ้าสุกกว่านี้มันจะนั่นไหมฮะมันจะกรอบค่ะอ๋อจะกรอบแล้วฮะค่ะจะกรอบแล้วจะหอมกว่านี้นิดนึงนี่มาชิมพวกเราเนี่ยต้องชิมอัปเดตใบมาหนึ่งอันใหญ่ให้นี่ลูกแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ลูกที่เรียนออนไลน์อ่ะเร็วมาเราต้องสนับสนุนการทำงานแบบวิธีการใช้อายตนะทั้งหมดมานี่ค่ะอันนี้ก่อนลูกใส่มะพร้าวก่อนคราวนี้เราเลือกใครที่รู้สึกว่าตัวเองชอบอะไรเป็นพิเศษก็หยิบอันนั้นได้เยอะหน่อยคุณยายก็เอาพวกนี้เยอะหน่อยเพราะว่ามัน
ดีต่อสุขภาพมันจะทำให้ยายแบบจมูกโล่งอ่ะแต่พริกเนี่ยไม่ได้เผ็ดไปนะใช่มาเอาอย่างละอันละกันนะเราทดลองให้เด็กเศรษฐีเขาจะพาน้องขาอวบไปดูซิลกี้มาแล้วต้องให้รางวัลเขาเป็นไงคะไปที่พี่นิดเลยค่ะอันนั้นนะคะชิมได้เป็นไงคะน้ำตาลหอมมากเห็นไหมเห็นไหมผักกรอบมากเลยนะคะมะนาวหนูเอาไหมลูกอ่ะไปสัมภาษณ์ทางโน้นค่ะตักเดี๋ยวลูกยังไม่ได้ตักเศรษฐียังไม่ได้ตักนี่ลูกนี่ก่อนเอามาใกล้ๆยายอร่อยแน่เลยคำนี้มันอย่าเยอะอย่าเยอะแล้วเอาแบบประมาณว่าเราไม่ติดหวานไงเอาเด็กพูดก่อนพี่หมอน้อยค่ะคุณแม่ว่าน้ำมีเสน่ห์มากค่ะถ้าไม่เจเขาต้องใส่อะไรกุ้งถ้าไม่เจเขาต้องใส่กะปิถ้าไม่เจเขาต้องใส่กะปิใช่มันไม่ต้องมีกลิ่นคาวเลยอ่ะแล้วก็เครื่องเคียงต้องมีกุ้งแห้งด้วยคุณแม่ถ้าเราไม่เจอะค่ะต้องมีกุ้งแห้งใส่ด้วยอร่อยไหมคะแล้วเขากินเป็นคำนะเขาไม่ได้กินเป็นคำใหญ่อย่างแล้วนะก็กลายเป็นคำอ้ามเลยลูกมาดูคุณยายมั้งตั้งแต่ทานมื้อเช้าไปอบรมแม่ชีทำงานเล็กน้อยมามื้อกลางวันแค่นี้เบาๆพอแล้วค่ะถ้าเป็นสูตรของการกินอาหารคือปล่อยท้องว่างจากนี้เลยค่ะกลับมาอีกทีหนึ่งมื้อเช้ารับรองคุณจะต้องสุขภาพดีแล้วก็นี่ครบเลยนะคะไม่ร้อนค่ะอยากให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานมากินแล้วจะบอกว่าอร่อยไปกิ๊บไปไหนอ่ะคำคนละคำไม่กิ๊บไปบอกคนที่ปลูกผักมากินปะเรียกว่าทุกคนเลยลูกเข้าแถวมาเลยค่ะมาเลยค่ะอยากจะบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราจะกำชับให้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะผิดกล้องอีกเราจะกำชับให้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปนี้ทุกพิเศษจะพิเศษละครึ่งชั่วโมงเพราะถ้าอะไรที่คุณแม่ทำยาไปช่วยกุณาบอกคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาเกินเวลาแล้วเมื่อเช้านี้เราก็ไปประเมินกันโอ้โหเราพูดเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราเยอะแยะมากเลยแต่ว่าเราก็มีความสุขมากวันนี้ได้แล้วค่ะมื้อเย็นนี้ที่จะเลี้ยงเขาก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะฮะอะไรกระทะไก่กระทะไก่กระทะกับหมูกระทะนะคะขอเชิญบรรดาผู้ปลูกผักทั้งหลายไปหยิบผักของคุณมาคนละหนึ่งอันนี่ค่ะมานี่เลยมาเลยค่ะมากิฟต์มาเลยลูกแม่ชีจ๋าแล้วก็พี่หมอนุ้ยจะเป็นคนสาธิตส่วนคุณแม่จะทำของคุณแม่กินนี่นะคะกล้องอยู่ที่คุณแม่นะคะมาที่ลูกหนูมาทำเลยนี่ค่ะอันนี้ของคุณยายเรื่องที่หนึ่งผักจากทาราฟาร์มต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกผักที่ตัวเองชอบกับเครื่องเคียงดังต่อไปนี้พี่หมอนุ้ยจะแจกแล้วค่ะ คุณแม่ขออนุญาตใช้เป็น2ใบเพราะอันนี้กินแล้วอร่อยมากขอเป็น2ใบแล้วก็ห่อ2ชนิด2ใบ2ชนิดพอห่อขึ้นมาแล้วสวยงามนะคะก็เริ่มใส่แรกเลยก็คือเดี๋ยวคุณแม่เขาเก็บมะพร้าวไว้ตอนบนดีกว่าเพราะสีมันก็สลับได้เนี่ยให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าเวลาที่เราเอาอย่างละนิดเราอย่าเยอะคือเราจะชอบอะไรถ้าเยอะแล้วมันจะไม่อร่อยแต่ว่าอย่างละนิดแต่กลมกลืนนะคะเนี่ยถั่วก็สักขนาดเนี้ยค่ะพอละแล้วก็มีขิง3มะนาวถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็ใส่เยอะแต่คุณแ
เอาสัก2ชิ้นพอนะคะพริกสักหนึ่งเอาสีแดงขึ้นมาให้เห็นแล้วก็โรยมะพร้าวมะพร้าวโรยแล้วนี่เมื่อกี้เนี้ยมะพร้าวไปแล้วแม่ใส่ไปแล้วค่ะคราวนี้ก็มาเครื่องที่อยากให้เรียกพวกเราทุกคนมามีอาหารอร่อยกินกันหลายคนจากการมีคนละนิดคนละหน่อยแต่ในความเป็นเราที่ไม่มีรสชาติเหมือนใครเลยแต่ไม่แปลนแปลนเกินไปไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่กลางนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นถึงความกลมกล่อมอันนี้ขอย้ำว่าอย่าหวานมากสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยต้องลดหวานแต่อันเนี้ยอยากทำให้เห็นว่ามันมีปริมาณของคำที่จริงไอ้เนี่ยใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละถ้าเรามีผักสดอย่างนี้อันนี้ของเราคือตะลุยสวนเนี่ยทำเป็นกลีบดอกกุหลาบนะเนี่ยนั่นนะมีความเป็นสีสันนะคะอันนี้พยายามทำให้เข้าลงไปอยู่ในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนด้วยนะคะพอห่อเสร็จแล้วคราวนี้ก็ไปทางพี่หมอนุ้ยนะคุณยายจะได้ใส่ปากเธอกินเธอไปกินได้เลยยายเอามาให้เธอดูว่าเนี่ยคือวันนี้คืออลุยสวนเมี่ยงคำลุยสวนเมี่ยงคำลุยสวนตาลาฟาร์มนิดดูทะมักทะแมงนะเหมือนจะเป็นใช่ไหมเจ้าคะเร็วมากเลยบอกว่าน่าอร่อยค่ะอร่อยนี่กับพี่หมอนุ้ยมานั่งตรงนี้เถอะมีแต่คนบอกว่าน่าทานมากค่ะคุณแม่อร่อยมากเลยคุณแม่ลองชิมแบบน้ำเดียวๆดูอร่อยมากเลยเอาน้ำเดียวด้วยเหรอฮะน้ำเดียวๆไม่เอาคำดูแล้วแบบมันยืดเลยนะเห็นเรื่องนี้ออกแต่มันยืดสวยคุณแม่แต่คุณแม่ชอบอันที่มันมีคุกๆนะหน่อยนะคุณแม่มันอร่อยนะอันนี้หน่อยคืออันนี้ให้ทุกคนกินมันเอาคือมันเนียมันเนียมันนวลเนียนี่นะดูนะคะกินเพลินละของคุณแม่เนี่ย3คำตอบโจทย์สุขภาพดีแล้วก็อย่าลืมนะคะน้ำชาร้อนๆวางอยู่น้ำชากุหลาบอ่ะมานิดเมื่อกี้นี่เขียวแล้ววันนี้เอาแดงบ้างอ่ะมีหน้าที่ทำให้สวยเหมือนเรากำลังทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราปลูกเองปรุงเองแปลงเองปั่นเองนะนี่คุณแม่เปลี่ยนผักไปเรื่อยๆแล้วนะคะเปลี่ยนผักละเพราะอยากรู้2อันนี้ผ่านแล้วนะคะ2อันนี้คืออะไรนะกับอันนี้ค่ะผ่านแล้วค่ะสีแดงนี่คืออะไรคะอันนั้นมัตเตเวียอ่ะผ่านแล้วเอ๊ะอันนี้ปัตเตเวียมั้ยอันนั้นจะเป็นเรดโอ๊คเรดโอ๊คกับคุณนิดมะพร้าวอ๋อโอเคอะไรลูกของลูกอะไรของคุณยายจะพยายามเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเนี่ยค่ะเปลี่ยนผักใบผักเพื่ออยากดูรสชาติเนี่ยค่ะหนูว่าใส่มะพร้าวเยอะๆอร่อยดีนะเจ้าค่ะเอาสิกรอบมันหอมค่ะเนี่ยของคุณยายเนี่ยนะมือสะอาดล้างแล้วแน่ใจชัวร์ป้าบไม่หนูทำได้ยกเว้นพริกอ้าวเนี่ยค่ะดูก่อนบางทีเราก็มีไอ้กะลาเล็กๆนี่แหละที่ทะลุเนี่ยรอไว้เนี่ยค่ะของคุณแม่เป็นอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็ใส่น้ำของนิดใส่ยังลูกไม่เป็นไรค่ะพี่นุ้ยอยากให้คุณแม่ทานแบบไม่ต้องมีเครื่องคุณแม่ก็ทำให้เห็นว่าไอ้นี่มันทำได้อยู่แล้วลูกในบ้านใครก็มีเตาอยู่แล้วมีน้ำตาลมีเกลือหน่อยๆพอใส่ปากอ่ะคนนี้หนูขออันที่ไม่ถั่วนะเจ้าค่ะอ๋อไม่ถั่วอ๋อเอาไม่ถั่วได้จ้ะเอาถั่วก็ได้ค่ะเอาเลยค่ะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะอธิบายนะคะขอกินแป๊บนึง
ามีคนบอกว่ากราบสาธุเจ้าค่ะคุณแม่จ๋าสวัสดีค่ะพี่หมอหนูและทีมงานทุกท่านด้วยนะคะเสียดายพี่ติ่งไม่ได้มาร่วมรายการกินกันอาหารอร่อยนะเจ้าค่ะจอยรับจอยรับใช่ค่ะผ่านแทนพี่ติ๋งได้ค่ะอันนี้ถูกหมดมันต่างกันตรงอันนี้มันดูสะอาดเพียวอันนี้ดูมันหอมที่ใส่น้ำที่ต่างกันนะคะแต่ว่าทั้งหมดอร่อยของคุณแม่สีนะคะผักต่างกันความกรอบไม่ต่างกันแต่ถ้ามีใบไอ้นั่นนิดนึงอยากกินจังเลยอ่ะไอ้ที่ใบมันเป็นไม่ล็อกเก็ตไอ้ที่มันเป็นขึ้นจมูกอ่ะอ๋อขอหน่อยได้ไหมกิฟขอใบเดียวกิฟอยู่ไหนคือตอนนี้กินคุณแม่กินผักทุกชนิดของทาราฟาร์มช่วยเอาเคลใบเล็ก1ใบกับมิโซน่าใบเล็กคุณยายจะเปลี่ยนผักและผักทั้งหมดนี่กินหมดแล้วไงลูกอะไรนะคะเสร็จหรือเสิร์ฟเลยลูกเราเนี่ยยังนั่งอยู่ไหมน่ะยังเรียนอยู่หนังสืออยู่เหลือ9นาทีขอกินอีกคำ ขอไปเก็บผักตามไปเก็บผักที่ไม่ชิกิฟเลยไปเอาสดจริงๆเลยมิสนามา1กับเคลไปเลยค่ะเคลน่าจะอร่อยนะคะใช่ไหมเพราะตอนนี้เราต้องเอาผักทุกชนิดไงเดี๋ยวมาเอาความแตกต่างเนี้ยมาคุยกันเรามีไอ้มะนาวถั่วเหรอคะอีกไหมมีออนโอ้ประมาณเก็บไว้ให้กลุ่มที่ก็จะกินมื้อเย็นนี้ได้กินดีบ้างลองไปดูสาธารณะของเจ้าค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยกำลังจะหั่นมะนาวค่ะมะนาวไม่เป็นไรมะนาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในโอสถนะคะแล้วก็หอมเดี๋ยวเราจะได้ให้เขารู้สึกได้ไม่เกรงใจเรานะเขาได้กินกันอย่างเต็มที่มะนาวนี่ก็หั่นธรรมดาแหละใช่ไหมคะค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าธรรมดาหั่นเป็นลูกเต๋าธรรมดานี่มาแล้วถั่วลิสงตากตรงนี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องเกรงใจเรามาทุกคนค่ะคณะทำงานมากินเลือกผักตามที่คุณชอบขอผักเคลมาให้คุณยายก่อนบางล้างค่ะคุณแม่ก็ให้กำลังใจว่าเวลาที่เราอยู่ตรงนี้กัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนนะคะเบื้องหลังอาหารมื้อนี้นะคะอยู่กันเนี่ยค่ะ ดูเป็นของง่ายๆแต่อยากให้ทุกคนไปล้างให้ยายอีกทีนึงอันนี้เคลละเคลน่าจะมันอ่ะลูกหยิบลูกหยิบของลูกเลยเอาสัก2อันพี่หมอนุ้ยคุณแม่เราเปลี่ยนเป็นเคลกับนี่นะกับอะไรนะมิซูน่าเหรอค่ะนี่นี่นี่น้ำมันหอยก็อร่อยนะน้ำมันหอยมาค่ะเราจะทำยังไงถึงจะหอมมันได้อีตรงนี้แหละค่ะที่เราจะต้องมีศิลปะมากแต่คุณแม่ว่าคุณแม่ได้ลองไว้ดีไหมเจ้าค่ะไม่ต้องนี่ไงเด็กปุ๊บนี่เลยเอาเลยค่ะเราสีม่วงไปก่อนเลยนะคะกรุณาดูม่วงสัก2ชิ้นเหลืองก็คือขิงคุณแม่เอาเยอะหน่อยมะนาว1ชิ้นใหญ่วางไปพริกนิดนึงเอาสีแดงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์แล้วก็
ถั่วสัก3อ่ะสุดท้ายโรยด้วยมะพร้าวนี่กรอบมากกรอบชาเราอยากได้กลิ่นผักด้วยเราจึงไม่ใส่เครื่องเยอะอยากให้ผักมันมีโอกาสที่จะอยู่ในปากของเราอย่างหอมหวนวันนี้ขอย้ายมานี่นะค่ะคุณแม่เวลาที่คุณแม่สาธิตอะไรทุกคนก็จะดูแบบดูนะคะล้นแล้วก็ล้นแล้วค่ะค่ะมาห่อตรงนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านฝึกห่อกับเคลซึ่งห่อยากนี่ค่ะดูนะคะวิธีการกระดาษเนี่ยมันโชคดีมากเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราประคองได้นะคะมีมิถุนาเล็กน้อยนะเอาล่ะตอนนี้ไปดูตอนนั่นได้ราคาใส่ปากจะถ่ายออกไปจอยมาชิมชิมเคลว่ารสชาติต่างกันไหมแม่ชีกิ๊บแม่ชีกิ๊บมาชิมเคลกับเมื่อกี้มันมะนาวใช่แล้วเดี๋ยวพี่หมอทำให้ใส่มะนาวใส่มะพร้าวยังลูกมะพร้าวหน่อยมะนาวต้องชิ้นเล็กๆนะค่ะมันเคี้ยวมะนาวเยอะมากเพราะมะนาวมันชิ้นใหญ่นะเมื่อกี้นั่นคุณยายหยิบชิ้นเดียวอ่ะกิ๊บเป็นของคู่กายค่ะอันนี้สำหรับเวลากินนะคะมันห่อได้เธอดูเด็กกินอย่างก็กินพิซซ่าเสียงนี้ลองลุกดูล่นเหมือนกินพิซซ่าอะกันกระหูไม่ได้อันนี้ใส่น้อยไปหรือเปล่าไม่รู้มันไม่หอมอันนี้แหละครับคุณแม่ขอหยิบมันมาจิ้มเลยได้ไหมเคลมันกรอบไปหมดเลยเคลมันจะมันถ้าบ้านไหนมีมะพร้าวน้อยให้ใช้ใบเคลมันจะมันมากเลยค่ะอันนี้มันจะหอมเหมือนไอ้นั่นนะบาซาบิอ่ะทุกคนเวลาจะใส่ปากหลบกล้องหมดเลย อันนี้คุณแม่จะชิมดูคุณนี่ทานอร่อยมากเลยค่ะ นี่อันอร่อยมากเลยสถีต้องห่ออยู่ในผักลูก โอ้คุณแม่แนะนำ อันนี้เฉยๆค่ะโดยไม่ต้องมีใบอื่นกินกับอันนี้แหละค่ะแต่ที่นี่มันจะกินได้ยังไงเพราะมันห่อไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้ค่ะกับเครื่องเนี้ยค่ะพี่คุณแม่ใส่นี่ไหมคะนี่ไงคุณแม่ลองหักแล้วเพราะเมื่อกี้เคลมันไปกบไงเคลมันเคลมันเกินไปมันเลยทำให้ไอ้กลิ่นเนี้ยไม่ออกแต่พออันเนี้ยอย่างเดียวกินออกเลยค่ะแล้วกินออกแล้วเหมาะด้วยนะคะอันนี้แบบมันญี่ปุ่นผสมไทยแล้วฮะตอนนี้เวลาของเราทำงานกันนะคะคำสุดท้ายของคุณแม่ที่จะใช้ไอ้ต้นที่มันหอมเนี่ยลองกินดูทุกทีเราก็จะติดว่าเมี่ยงคำจะต้องเป็นใบชะพลูแล้วใบชะพลูมันก็จะมีคุณสมบัติของมันแบบใบชะพลูแต่ของเราเนี่ยกำลังกินแบบผักทาราฟาร์มและผักทาราฟาร์มซึ่งกินกับเครื่องเคียงอันนี้ค่ะอะไรที่เราต้องการเก็บรสชาติของผักไว้เราก็ต้องลดไอ้ตัวแปรอันนั้นลงไปเช่นกุ้งแห้งกะปิเพราะว่าเราจะเอารสชาติของผักเป็นที่ตั้งแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าไอ้เครื่องเคียงที่ไม่มีกะปิแล้วก็ไม่มีความเป็นโปรตีนของกุ้งแห้งกลับทำให้อันเนี้ยรสชาติอันเนี้ยอร่อยเลยอะและอันเนี้ยต้องหาวิธีการกินกับไอ้ใบเนี้ยให้ได้นะคะวันนี้พวกเราอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ได้พูดคุยกันเยอะมากกับการทำงานเชิญนั่งนะคะ
เราจะปิดรายการกันแล้วค่ะวันนี้มีคนดูเท่าไหร่100 200 200ประมาณ200เกือบ300ค่ะเกือบ300คนเราอยากจะแบ่งให้คุณ300คำคนละคำแต่เนื่องจากว่าเราส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอเชิญทั้ง300ท่านมาหาเราที่ทาราฟาร์มหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีขับรถมาค่ะมากับลูกค่ะเนี่ยชั่วโมงเองเจ้าค่ะเห็นไหมคะแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเราเมื่อเช้านี้เด็กๆ เขามาตั้งคำถามว่าบวชมันดียังไงอ่ะแม่ตอบสิเมื่อกี้นี้ลูกเขาได้คำตอบว่าไงลูกตอบว่าบวชแล้วเย็นบวชแล้วเย็นแล้วเราก็ถามว่าแล้วถ้าแม่บวชแล้วเย็นลูกพอใจไหมพอใจพอใจแต่เขาขออนุญาตว่าตอนบวชเนี่ยเขาขอมานอนกับแม่เขาสองคืนได้ไหมเราตอบว่าได้ถ้าเขาปฏิบัติได้อย่างที่พวกเราปฏิบัติทำอะไรได้บ้างเขาก็ตอบสวดมนต์ได้ไหมมาได้กินข้าวในภาชนะเดียวกับแม่แต่ว่ายายมีภาชนะเล็กๆให้แทนบาตรได้ไหมตอบว่าได้เห็นไหมคะความรักทำอะไรก็ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขพี่หมอนุ้ยเนี่ยเข้ามานะคะเขานั่งอยู่นู่นนะคะนู่นนะคะนั่งดูออนไลน์แล้วเขาก็พูดกับแม่เขาว่าวันนี้เขาต้องเรียนออนไลน์นะเขาไม่สามารถจะมารวมตรงนี้ได้แม่เขาบอกว่าไม่เรียนได้ไหมเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อตกลงของเขา10:30 เขาต้องเรียนค่ะนั้นเราจะเห็นว่าอาหารของเราเนี่ยเด็กๆเอาเข้ามาได้ลูกเข้ามาได้เข้ามาอาหารของเราเนี่ยมีไว้เพื่อให้เด็กๆอ๋อค่ะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันค่ะบ้านนี้แบตเตอรี่หมดนะคะก็แนะนำว่าแม้กระทั่งผักที่มีกลิ่นเป็นญี่ปุ่นก็ยังกินกับเมี่ยงคำได้เราไม่ต้องบอกว่าอะไรไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นมีทำให้สิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นความสุขของคนทุกคนอะไรไม่ดีก็ทำให้ดีค่ะอะไรไม่ได้ก็ทำให้ได้เราเริ่มต้นจากเราอยู่ที่นี่ในช่วงโควิดไม่มีนะคะไม่มีผักสดอย่างนี้กินนะคะเพราะว่าไม่มีการสื่อสารที่จะเราจะออกไปข้างนอกได้และใครจะมาหาเราได้นั้นไม่มีก็ทำให้มีไม่ดีอย่าทำให้มันไม่ดีค่ะไม่ดีต้องทำให้ดีและถ้าแบ่งปันไม่ได้มาลองอยู่กับพวกเราค่ะเพราะที่นี่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่เกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์เลยวันนี้ขอบคุณพี่หมอนุ้ยนะคะไม่ว่าจะต้องการอะไรพี่หมอนุ้ยก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบนู่นหยิบนี่วันนี้ที่ไม่มีกุ้งกับกะปิไม่รู้ว่าไม่มีหรือเปล่านะคะตอบมาตรงๆมีค่ะคุณแม่แต่ว่าเจตนาว่าทานกับผักอยากให้เป็นแบบเจวันนึงที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยน่าเขามีเจตนาของแต่เมื่อเช้านะกินขนมจีบกุ้งไปแล้วนะคะบำรุงกันบ้างค่ะก็วันนี้พวกเราทั้งหมดนะคะขอบพระคุณที่ท่านติดตามเราถ้าท่านชอบอะไรประมาณนี้นะคะกลับมาช่วยเราปลูกปรุงแปลงและปั่นด้วยกันค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะอันนี้เตรียมไว้เพื่อจะกินเวลาไม่มีกล้องค่ะเพราะอยากรู้ว่ามันก็กินยากอยู่นะคะมันไม่มีใบอ่ะแต่อยากชิมใบทุกใบผ่านหมดเลยค่ะ